ายไม่ได้ตัวแล้วโอ้โหโอ้โหเปล่าสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพามาล่อปลาไหลครับจะมานำเสนอเทคนิคการล่อปลาไหลง่ายๆของลุงเนตครับโดยใช้เหยื่อครอบจักรวาลเหมือนเดิมหรือว่าเหยื่อไส้เดือนเดี๋ยวไปลุ้นกันสิว่าพอเด็ดตำน้ำพริกครกใหญ่ไหมลุงแดงครับมาเมื่อไหร่ไม่พลาดข้างหลังลุงเนตเนี่ยครับที่เห็นไกลๆเนี่ยเป็นดอยนางนอนทุกคนอาจจะจำได้ดีนะครับที่เด็ก13หมู่ป่าติดถ้ำไปครับไปลุ้นกันครับเราจะหารูตามทำนาแบบนี้ครับไปดูซิว่าวันนี้จะได้สักตัวไหมเราต้องหารูให้เจอก่อนครับรูปลาไหลเราจะใช้เบ็ดแย่ลงไปนะครับที่รูของปลาไหลเราค่อยๆหมุนเข้าไปครับถ้ามีตัวกินแน่นอนครับเรามาดูรูนี้กันนะครับแทงขึ้นมาบนคันนาเลยครับน้ำอยู่โน่นครับแต่แทงขึ้นบนนี่ครับมีกินแน่นอนครับน่านครับกินแล้วครับตอนนี้กินแล้วนะครับดูมันสายมันดึงนะครับรูขึ้นบนคันนาเลยครับรูเนี่ยครับต้องรอมันกลืนก่อนครับดึงครับดึงตอนนี้กำลังเล่นเบ็ดอยู่ดึงครับดึงนะครับติดหรือเปล่าโอ้ติดครับนี่ครับง่ายๆเลยครับมานะครับแต้มแรกถ้ามีตัวติดแน่นอนครับแดงก็มานะครับมาเมื่อไหร่ไม่พลาดนี่ก็น่าจะใช่นะครับรูปลาไหลนะครับกินหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาแล้วครับดูกันจัดๆเลยครับเนี่ยเราค่อยๆแย่เข้าไปแบบนี้ครับถ้ามีตัวมันกินแน่นอนครับวันนี้ลุงเนตรมานำเสนอวิธีล่อปลาไหลแบบง่ายๆครับถ้าตัวใหญ่ส่วนมากจะไม่พลาดเลยครับถ้าตัวเล็กเนี่ยมันกลืนเบ็ดไม่ค่อยได้เพราะว่าเบ็ดลุงเนตรขอมันใหญ่ครับดูมันดึงครับลองดูนะครับติดไม่ติดจึ๊กน่าจะไม่พลาดนะครับดึงเราอย่าดึงแรงนะครับค่อยๆให้มันขึ้นมาด้วยนะครับนี่ครับไม่พลาดครับง่ายๆเลยครับ2แต้มแล้วครับ
ถ้าเราเอาเบ็ดไปแย่ไว้ที่รูมันเนี่ยแล้วเรามาดูเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตายหมดครับเสียดายปลาไหลเรียบร้อย2แต้มครับมันหมานรูใหญ่ๆหายากครับนี่ก็รูครับแต่รูเล็กลองแย่ดูครับนี่ครับวิธีหาอยู่หากินของลุงเนตรต้องหากินได้ทุกรูปแบบครับช่วงนี้ทอดแหก็น้ำมันเยอะครับทอดไม่ค่อยไหวน้ำลึกครับดึงนะครับดึงนะครับแต่รูปูกับรูปลาไหลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับรูปูเนี่ยรูมันจะใหญ่เป็นแบนแต่รูปลาไหลเนี่ยรูไม่ใหญ่ครับแต่กลมเนี่ยครับไม่กลืนครับก็ไม่รู้รูมันแทงออกข้างนอกทุกคนครับแต่ส่วนมากมันจะอยู่รูข้างคันนาครับน่ากินแล้วครับกินแล้วนะครับเนี่ยมันดึงครับโอ้ปลาไหลใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับเสร็จเลยแบบนี้ตัวใหญ่เลยครับจับปลาไหลทำไมลื่นจังนี่ครับหมานนั่นหมานไม่ได้โอ้ตัวใหญ่ครับดูมันตัวเล็กหมาอีกแล้วดูว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับล่อกันจะแบบนี้เลยครับล่อแบบง่ายๆเทคนิคการล่อปลาไหลของลุงเนตรครับได้ตัวเป็นๆถ้าเราเอาเบ็ดมาใส่รูไว้แล้วปลาไหลจะตายครับถ้าล่อแบบนี้ไม่มีตายครับนี่ครับสดๆเลยใหญ่ด้วยตัวนี้ไม่มีการตัดต่อครับสวยเลย
ะไม่คุ้นคุ้นอุ้ยเอาละครับสุดท้ายแล้วครับลองดูนี่ครับได้อยู่ครับตัวแล้วโอ้โอ้หลุดครับหลุดไม่ค่อยใหญ่ครับขอได้กินอุ้ยจับยากเสร็จอีกแล้วเรียบร้อยครับปูลึกปลาไหลกินแล้วนะครับกินแบบนี้น่าจะเป็นปูดูสายก็รู้ครับปูมาปูยิงด้วยครับนี่ครับปูครับว่าแล้วน่าจะเป็นปูครับวันนี้ลุงเนตก็มานำเสนอวิธีการล่อปลาไหลแบบง่ายๆครับก็พอได้ตัวครับลองไปใช้ดูนะครับคนไหนที่อยากลองล่อปลาไหลนะครับไม่ยากครับช่วงนี้ลุงเนตก็ไม่ค่อยได้ไปทอดแหนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำขึ้นเยอะเลยครับน้ำลึกหาปลาก็ยากครับเลยพามาล่อปลาไหลก็จะพึ่งเบื่อลุงเนตนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่อีกแล้วครับ